ปีแฟนคลับปี2017นะคะสำหรับ FC ที่อยู่ทั้งเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะหมอก็ขอฝากรายการพี่กันเน่พิจารณ์นี้เรามาเปิดดวงนะในโลเคชั่นปีใหม่นะคะสำหรับชาวราศีกันนะในปี2017ว่าดวงท่านจะเป็นเช่นไรนะคะชาวราศีกันนะปี2017นะการเงินเนี่ยชาวราศีกันนี้ไม่ค่อยดีนะการเงินการทองติดขัดนะชาวราศีกันนะทำหน้าไม่ถึงหลังนะปี2017ต้องระวังการใช้จ่ายชาวราศีกันนิดนึงนะเป็นช่วงที่เราต้องระวัดระวังด้วยในเรื่องของสุขภาพก็ไม่ดีนะได้คนไม่ค่อยหัวเนี่ยเดอะเดวิลด้วยนะการเงินการทองก็ต้องระวังนะชาวราศีกันนะถูกหลอกถูกโกงเสียทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยนะมีโอกาสด้วยต้องระวัดระวังสภาวะการเงินนะทั้งหน้าไม่ถึงหลังนิดนึงชาวราศีกันในช่วงต้นปีมกราคมพาอะไรเงี้ยชาวราศีกันนะต้นปีมีโอกาสเรื่องกับคนรักนะมกราคมพามีนาเมษาพฤษภาเนี่ยมีโอกาสเจอรักใหม่นะชาวราศีกันนะมีโอกาสเลิกกับคนรักเก่าแล้วเจอคนรักใหม่ที่สมหวังนะมีโอกาสได้หยุดด้วยแต่งงานนะมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยมีโอกาสแต่งงานชาวราศีกันเนาะมีโอกาสได้หยุดนะสมความปรารถนานะมีโอกาสได้โชคลาภก้อนใหญ่นะไปซื้อบ้านซื้อรถมีโอกาสได้บ้านใหม่รถใหม่แล้วก็ซื้อรถใต้แดงอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสสมความปรารถนามีการตั้งครรภ์นะท่านใดที่สนใจนะคะบูชากำไลนาคราชเสริมดวงนะมีเป็นแหวนนะคะเป็นกำไลนะเป็นสร้อยคอนะก็เข้าไปดูนะคะที่เอาเฟซบุ๊กหมอยหน้าแม่นหรือเฟซบุ๊กอาจารย์นีน่านะคะกันเนี่ยระวังเรื่องอย่างเดียวนะมิถุนาพฤษภามิถุนากรกฎาคมนี่ชาวราศีกันต้องระวังเจ็บป่วยสุขภาพไม่ดีนะมิถุนากรกฎาคมสุขภาพไม่ดีเจ็บป่วยนะมีความเครียดที่ต้องกังวลในช่วงนี้ด้วยนะแต่ท่านเนี่ยต้องไปทำบุญนะสร้างพระองค์ใหญ่ก็จะเป็นการเสริมดวงชาวราศีกันอะไรที่รอคอยไว้เนี่ยจะสมความปรารถนาสิ่งที่ท่านคิดไว้ในชาวราศีกันจะได้การงานธุรกิจอะไรเงี้ยก็จะ